สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับเดอะปันวิทย์และนี่คือ The People เรื่องราวจากผู้คนซากาโมโตะเรียวมะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับสู่เดอะปันวิทย์และนี่คือ The People เรื่องราวจากผู้คนครับและเรื่องราวตอนนี้นะครับเราจะขอไปที่ประเทศทางตะวันออกของทวีปเอเชียเล็กน้อยนะฮะเป็นหนึ่งในประเทศที่หลายคนเรียกร้องนะครับให้ทำประวัติบุคคลสักคนหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่รู้จะไปทำกับใครทำไปทำมาหาไปหามาก็มาตกที่คนนี้ครับซากาโมโตะเรียวมะครับผมเชื่อว่าหลายคนรู้จักซามูไรท่านนี้ที่มาจากทางใต้นะฮะเป็นซามูไรเรียกว่าซามูไรบ้านนอกไร้สังกัดแต่กลายเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญในช่วงที่เรียกว่าการปฏิรูปเมจิคือการคืนพระราชอำนาจคือการล้มล้างระบอบโชกุนคืนพระราชอำนาจจักรพรรดิแล้วก็ทำการปฏิรูปแผ่นดินนั่นเองซึ่งจริงๆแล้วนะครับเรื่องเกี่ยวกับซามูไรในช่วงท้ายๆที่มีการล้มล้างระบอบโชกุนยกเลิกซามูไรแล้วก็นำมาสู่การปฏิรูปเมจิเนี่ยนะครับทุกคนก็จะไปมีภาพจำจากภาพยนตร์ฮอลลีวูดนะครับอย่างเรื่อง The Last Samurai ซึ่งมันเป็นภาพจำที่ดีนะฮะต่อการสิ้นสุดยุคซามูไรของญี่ปุ่นแต่สำหรับคนญี่ปุ่นรวมถึงผู้มีประสบการณ์ทางวัฒนธรรมแล้วก็ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นเนี่ยจะจินตนาการภาพไปอย่างอื่นเลยคือไม่ได้เป็นไปตามภาพยนตร์เรื่องนี้ซะเท่าไหร่นะครับการปิดฉากสังคมยุคสักดินาญี่ปุ่นที่มีโชกุนเป็นศูนย์กลางอำนาจเนี่ยมีอยู่หลายสาเหตุครับตั้งแต่ความเปลี่ยนแปลงระดับโลกที่ชาติตะวันตกเนี่ยแผ่สายานุภาพทางการอาหารและภูมิปัญญาเข้ามารวมถึงปัญหาภายในของระบบสักดินาในญี่ปุ่นซะเองด้วยยุคแห่งความเปลี่ยนแปลงนี้นะครับถือเป็นช่วงที่ก่อกำเนิดบุคคลสำคัญทางการเมืองจำนวนมากครับที่สร้างรากฐานให้การเมืองยุคใหม่ของญี่ปุ่นที่เรียกว่าการปฏิรูปเมจิซึ่งชาวไทยจำนวนหนึ่งนะครับมักเปรียบเทียบกับรัชกาลที่5อยู่เหมือนกันแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับการปฏิรูปเมจิเนี่ยถือว่าแตกต่างกันจนไม่สะแตกต่างกับกรณีการปฏิรูปสมัยรัชกาลที่5ชนิดแตกต่างกันสิ้นเชิงเลยในสมัยรัชกาลที่5คือการปฏิรูปครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยการเปลี่ยนแปลงยุคปฏิรูปเมจิเนี่ยพอมาถึงในประเทศไทยเรามักจะใช้คำว่าปฏิรูปเมจิมันจะได้ดูซอฟใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วถ้าไปดูในตัวเนื้อหาและกระบวนการในการปฏิรูปมันไม่ควรใช้คำว่าปฏิรูปครับมันต้องใช้คำว่าปฏิวัติเมจิเพราะมันคือการล้มของเก่าและตั้งของใหม่ล้วนๆทั้งดุ้นเลยก็แตกต่างโดยสิ้นเชิงอยู่แล้วนะฮะซึ่งบางคนเป็นซึ่งไอ้บรรดาบุคคลที่ถือกำเนิดในช่วงเวลานี้นะครับบางคนเป็นซามูไรตระกูลสูงบางคนก็เป็นซามูไรตระกูลชั้นต่ำหรือบางคนไม่ได้อยู่ในชนชั้นซามูไรเลยก็มีซึ่งหนึ่งในบุคคลที่มีชื่อเสียงโด่งดังในช่วงเวลานี้ขึ้นมานั่นก็คือซากาโมโตะเรียวมะครับเป็นเขาเรียกว่าซามูไรบ้านนอกนะครับที่มาจากเกาะทางใต้ของญี่ปุ่นนั่นเองทีนี้นะครับก่อนที่จะไปถึงเรื่องของซากาโมโตะเรียวมะเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาปูพื้นเรื่องราวของประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นกันสักเล็กน้อยนะครับก็เราจะเริ่มจากหลังจากที่ตระกูลโทกุงาวะนะครับสามารถที่จะรวมแว่นแคว้นต่างๆให้เป็นเอกภาพได้ตั้งแต่ศตวรรษที่17เป็นต้นมาเนี่ยนะครับแม้ว่าในเชิงเสียลักษณ์แล้วนะฮะจักรพรรดิยังคงอยู่สูงสุดในฐานะศูนย์กลางอยู่ที่เกียวโตซึ่งอยู่ตอนกลางของญี่ปุ่นแต่ในความเป็นจริงแล้วอำนาจในการบริหารทั้งหมดทั้งมวลอยู่ในมือของโชกุนจากตระกูลโทกุกาวะครับที่สร้างปราสาทศูนย์กลางอยู่ที่เอโดะหรือว่าเมืองโตเกียวในปัจจุบันซึ่งอยู่ทางตะวันออกของประเทศญี่ปุ่นภายใต้การคุมอำนาจของโชกุนบนเกาะแห่งนี้ครับมีเจ้าแคว้นหรือไดเมียวซึ่งมีปราสาทแคว้นแล้วก็กำลังทหารของตนเองปีที่มีระบบควบคุมผู้คนอย่างเข้มงวดการเดินทางออกจากแคว้นต้องได้รับอนุญาตครับการลักลอบออกจากแคว้นถือเป็นเรื่องคอขาดบาดตายรัฐบาลโทกุงาวะนะครับปกครองแคว้นต่างๆนะครับหลังจากที่ยึดอำนาจได้จากชัยชนะในสงครามเซกิงาฮาระในปี1600นะครับระหว่างฝ่ายที่อยู่กับโทกุกาวะอิเอยาสึกับฝ่ายที่สนับสนุนผู้มีอำนาจเดิมซึ่งเป็นเชื้อสายของโทโยโตมิฮิเดโยชิฝ่ายที่เข้าร่วมกับโทกุกาวะจึงได้เป็นแคว้นที่ได้รับความไว้วางใจมากกว่าแต่แคว้นต่างๆจะมีไดเมียวที่เป็นผู้ปกครองเนี่ยนะครับรัฐบาลโทกุกาวะยังสร้างระบบซันกินโกไตครับก็คือบีบให้ไดเมียวเนี่ยมีบัณฑะที่จะต้องเดินทางมาที่เอโดะครับเพื่อแสดงความจงรักภักดีหรือการให้เมียหลวงและทายาทไปเป็นตัวประกันอยู่ที่เมืองเอโดะซึ่งไดเมียวเนี่ยจะสร้างเขตบ้านพักของเจ้าแคว้นเนี่ยที่อยู่ในเอโดะด้วยนี่คือกลไกครับที่ทำให้ไดเมียวทั้งหลายต้องสูญเสียทรัพยากรจำนวนมากครับในการเดินทางในการมาสร้างบ้านในการย้ายผู้คนบางส่วนและต้องส่งเสบียงมาดูแล
ลครอบครัวที่อยู่ในเมืองเอโดะซึ่งเอาข้อจริงแล้วนะครับในการเดินทางของบรรดาไดเมียวเนี่ยมีการประมาณการกันว่าต้องใช้เงินไปถึง 70-80% ของรายได้ไดเมียวทั้งหมดด้วยระบบนี้ครับก็เลยส่งเสริมให้โชกุนมีอำนาจแข็งแกร่งและแคว้นต่างๆรวมถึงซามูไรต้องคำนึงถึงเกียรติยศของตนเองเพราะฉะนั้นถึงแม้จะประสบปัญหาทางการเงินครับแต่การเดินทางมาเอโดะจะเดินทางมาแบบขบวนเล็กๆธรรมดาประหยัดประหยัดไม่ได้ครับมันต้องอลังการเพื่อจะว่าฉันเป็นแคว้นใหญ่ก็ยิ่งต้องขบวนใหญ่ไอ้กระบวนการใช้เงินเหล่านี้ครับมันมีการใช้เงินทำให้สถานะของไดเมียวในแคว้นต่างๆเนี่ยมันไม่เข้มแข็งเทียบกับโชกุนที่อยู่กับที่ก็แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงอยู่แล้วญี่ปุ่นเนี่ยเติบโตมาด้วยรากฐานวัฒนธรรมศักดินาครับที่มีการแบ่งชนชั้นอย่างชัดเจนนักรบอย่างซามูไรคือชั้นสูงสุดครับรองลงมาคือชาวนาเนื่องจากว่าอาชีพนี้ต้องหาเลี้ยงคนทั้งประเทศจึงมีเกียรติและถือว่ามีบุญคุณต่อมาก็คือช่างฝีมือต่ำสุดคือพ่อค้าครับซึ่งอันเนี้ยเป็นแนวความคิดตามหลักการคงจื่อเลยพ่อค้าเป็นอาชีพที่เอารัดเอาเปรียบผู้คนในสังคมครับซื้อขายในสิ่งที่ผู้คนเนี่ยผลิตขึ้นมานั่นหมายความว่าตามจารีตนี้ไปกันไม่ได้กับแนวคิดทุนนิยมครับซึ่งพ่อค้าเป็นชนชั้นสำคัญในการกำหนดความมั่นคงแต่เอาข้อจริงแล้วนะครับเงินเนี่ยมันหอมหวานเสมอครับและเงินมันสามารถสร้างอำนาจให้กับเหล่าพ่อค้าได้โชกุนเองก็ต้องใช้พ่อค้าครับและผู้แทนการเงินที่ถือว่าเป็นชนชั้นวรรณะต่ำสุดเนี่ยในการดูแลผลประโยชน์และเศรษฐกิจของตัวเองทั้งยังมีการจัดตั้งสมาคมพ่อค้าครับที่ผูกขาดการค้าซึ่งกำกับโดยโชกุนและบรรดาไดเมียวแคว้นต่างๆด้วยระบบสันกิตโกไตนะครับทำให้เกิดการเดินทางระหว่างแคว้นซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่เอโดะคึกคักแล้วก็กลายเป็นเส้นทางการค้าสำคัญนะครับทำให้เกิดชนชั้นในทุนที่สามารถสั่งสมทุนได้อย่างมหาศาลตรงข้ามกับซามูไรชนชั้นนักรบต้องสูญเสียทรัพยากรจากระบบนี้มากกว่าว่ากันว่าไดเมียวถึงขั้นต้องกู้เงินจากพ่อค้าเลยนะครับและเมื่อไม่สามารถชำระหนี้สินได้ก็ต้องหาทางออกด้วยการแต่งงานกับญาติของตนหรือขายตำแหน่งซามูไรดังนั้นครับพ่อค้าจึงสามารถยกสถานะตัวเองขึ้นมาเป็นซามูไรตระกูลซากาโมโตะเองซึ่งเป็นตระกูลของเรียวมะเดิมทีเดียวเป็นพ่อค้าครับและสถานภาพซามูไรของเขามาจากการแยกสายตระกูลออกมาและยื่นตำแหน่งขอซื้อตำแหน่งซามูไรในปี1771ในตำแหน่งโกชิหรือซามูไรชนบทนั่นเองครับในสมการแห่งอำนาจนี้นะครับกษัตริย์เป็นเพียงสัญลักษณ์ครับไม่มีอำนาจทางการเมืองใดๆทั้งสิ้นแต่ในยุคแห่งความเปลี่ยนแปลงครับผู้คนในราชสำนักจะเป็นตัวแปรในกระแสคลื่นลมทางการเมืองอันสุดแสนจะเชี่ยวกรากนี่เองครับการเดินทางเข้ามาของเรือดำของสหรัฐอเมริกาโดยพลเรือจัตวาแมทธิวแพรรี่นะครับในปี1853ถือเป็นการเปิดสกราชของปัญหาและโอกาสของรัฐบาลบาคุฟุหรือรัฐบาลโชกุนเลยครับคือรัฐบาลของโชกุนเนี่ยจะถูกเรียกว่าบาคุฟุบาคุฟุแปลว่าป้อมปราการเพราะว่าโชกุนเป็นทหารสั่งการจากป้อมปราการตัวเองก็จะเรียกรัฐบาลของโชกุนว่าบาคุฟุนั่นเองครับเดิมเนี่ยตั้งแต่สมัยโทกุกาวะเอเยสึเนี่ยญี่ปุ่นปิดประเทศครับไม่ค้าขายกับประเทศใดเลยยกเว้นชาวดัชซึ่งมีพื้นที่อยู่ในนางาซากิในพื้นที่จำกัดนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นก็ติดต่อผ่านทางดัชเนี่ยแหละขณะที่โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วครับญี่ปุ่นยังคงเติบโตบนฐานของวัฒนธรรมแบบอนุรักษ์นิยมดั้งเดิมครับเมื่อเจอกับอำนาจตะวันตกแบบใหม่ครับทั้งการทหารและการทูตทำให้รัฐบาลเกิดอาการเสียศูนย์ครับนโยบายปิดประเทศใช้ไม่ได้ครับการถูกบังคับให้ลงนามกับชาติตะวันตกนำมาถึงความอัปยศอดสูครับรัฐบาลต้องเจอทั้งศึกนอกและศึกในและบางแคว้นเริ่มเห็นโอกาสที่จะถอยออกจากการควบคุมที่เข้มงวดมาหลายร้อยปีขณะเดียวกันครับกระแสชาตินิยมในหมู่ซามูไรชนชั้นนักรบก็ค่อยๆก่อตัวขึ้นแถมยังเป็นชาตินิยมแบบราชาชาตินิยมด้วยเมื่ออำนาจทางวัฒนธรรมที่กดขี่แต่ไร้สมรรถภาพของรัฐบาลทหารโทกุกาวะเริ่มถูกตั้งคำถามครับมรดกทางวัฒนธรรมการเมืองที่เหลืออยู่ในเวลานั้นก็คือองค์จักรพรรดินั่นเองด้วยการที่องค์จักรพรรดิเนี่ยไม่เคยแปดเปื้อนทางการเมืองมาเป็นเวลาหลายร้อยปีหรือในอันนี้หรือวงเล็บนิดนึงครับหลายพันปีเพราะว่าจักรพรรดิญี่ปุ่นเนี่ยหมดอำนาจไปในสมัยอสุกะแล้วเนี่ยนะฮะทำให้สถาบันนี้ครับกลายเป็นความหวังของคนรุ่นใหม่ซึ่งนำไปสู่แนวคิดในการเรียกร้องให้รัฐบาลคืนพระราชอำนาจสู่พระจักรพรรดิในเวลาต่อมาซากาโมโตะเรียวมะครับเป็นน้องคนเล็กเป็นน้องคนเล็กครับถือว่าเป็นลูกคนที่5ของตระกูลซากาโมโตะตามจารีตแล้วนะครับพี่ชายคนโตของเขาอย่างกอมเปอิเนี่ยถือว่าเป็นผู้สืบทอดตระกูลและดูแลกิจการแม้จะมีตำแหน่งซามูไรนะครับแต่ว่าตระกูลซากาโมโตะก็ยังคงทำงานทำอาชีพดั้งเดิมก็คือพ่อค้าสาเกครับเขามีทั้งร้านค้าสาเกแล้วก็โรงผลิตสาเกที่มั่งคั่งออกมากๆด้วยส่วนเรียวมะเนี่ยตามบันทึกแล้วมีความมุ่งมั่นที่จะไปทางซามูไรมากกว่าที่จะดูแลธุรกิจของครอบครัว
ว่ากันว่าตามขนบการเรียนแบบขงจื่อแล้วนะครับเขาไม่เอาไหนเลยครับก็คือการเรียนไม่ว่าจะเชิงบุญเขาในเชิงคือการเรียนในสมัยนั้นมันเป็นหลักการขงจื่อการเรียนตำราเรียวหมะอีโรยถอยแถดมากครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของวิชาดาบวิชาขี่ม้าวิชาการรบเรียวหมะชนะเลิศเลยครับบวกกับที่ความที่บ้านเขานี่มีอันจะกินคือบ้านของซากาโมโตะรวยมากอยู่แล้วทำให้เรียวหมะเนี่ยได้โอกาสที่จะไปเรียนในสำนักดาบในเอโดะเลยนะครับในปี1853ซึ่งเป็นปีเดียวกันเองกับที่เรือดำเดินทางเข้ามาสู่ญี่ปุ่นและเขายังถูกเกณฑ์ให้กลายเป็นสมาชิกกองกำลังปกป้องชายฝั่งด้วยซึ่งเรียวหมะเนี่ยเขียนจดหมายมาเล่าให้พ่อเขาฟังว่าน่าจะเกิดสงครามในไม่ช้าและเขาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเขาจะได้ตัดหัวคนต่างชาติให้ได้ก่อนที่จะกลับซึ่งแสดงให้เขาให้เห็นว่าเขาตอนนั้นเนี่ยเขาอยู่ในบรรยากาศของเอโดะที่เป็นศูนย์กลางพายุของความเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับแคว้นที่เขาเกิดมาครับเรียวหมะเกิดในแคว้นโทซะหรือว่าเมืองโคจิในปัจจุบันอยู่บนเกาะชิงโกกุนะครับทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นแคว้นนี้เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในสงครามเซกิงาฮาระครับทำให้เจ้าแคว้นมักถูกแทนที่ด้วยไดเมียวที่สนิทสนมกับตระกูลโทกุงาวะและเป็นเหตุผลหนึ่งครับที่ทำให้การแบ่งชั้นอย่างรุนแรงระหว่างซามูไรชั้นสูงและชั้นต่ำเกิดขึ้นที่นี่เรียวหมะ กับเพื่อนพ้องอยู่ในฝ่ายหลังครับก็คือซามูไรชั้นต่ำความกดดันดังกล่าวในรุ่นของเรียวหมะสุมความไม่พอใจให้กับพวกเขานะท่ามกลางสถานการณ์บ้านเมืองที่กำลังเปลี่ยนไปพวกเขาหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงครับการกระโจนเข้าสู่กระแสราชาชาตินิยมถือเป็นเส้นทางที่ลัดและตรงที่สุดและง่ายที่สุดสำหรับบรรดาซามูไรเลือดร้อนอย่างเรียวหมะเป็นต้นเนี่ยนะฮะความผันผวนทางการเมืองไม่ได้คุยด้วยดาบซามูไรหรือว่าปืนเท่านั้นครับเกิดแนวคิดทางการเมืองที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการสร้างพันธมิตรระหว่างโชกุนกับจักรพรรดิที่มีรัฐบาลโทกุงาวะเป็นศูนย์กลางหรือว่าเทิดทูนองค์จักรพรรดิขับไล่คนเถื่อนที่มีจักรพรรดิเป็นศูนย์กลางชุดความคิดนี้นะครับเหล่าผู้รักชาติจะใช้เป็นธงในการนำความคิดของตัวเองเหล่าซามูไรหนุ่มกระทงนี้เองครับก็ก่อความรุนแรงขึ้นหมุดหมายสำคัญคือการลอบสังหารอัครเสนาบดีที่ชื่อว่าหรืออันอีอีนาโอสุเกะซึ่งอัครเสนาบดีก็คือตำแหน่งไทโรนั่นเองเป็นหัวหน้าขุนนางนะครับชื่ออีอีนาโอสุเกะอีอีคนนี้นะครับเขาเกลียดชังการจัดการผู้เห็นต่างจากแนวคิดของเขาอย่างมากเลยรวมไปถึงการที่เขาเป็นผู้ลงนามสนธิสัญญาแฮร์ริสนะครับส่วนใหญ่สุดท้ายแล้วเขาถูกสังหารโดยซามูไรผู้รักชาติจากแคว้นมิโตะในปี1860บางคนว่านี่คือยุคการเริ่มต้นของยุคผู้รักชาติและกลายเป็นตัวอย่างของการแสดงออกของผู้รักชาติด้วยการสังเวยชีวิตฝ่ายรัฐบาลโชกุนและใครก็ตามที่สนับสนุนตะวันตกพบว่าผู้รักชาติได้ก่อตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในแคว้นทางตอนใต้ครับไม่ว่าจะเป็นโจชูซัตสึมะหรือว่าโทซะตัวละครสำคัญอีกตัวหนึ่งครับคือทาเคชิซุยไซซึ่งต่อมาเปลี่ยนเป็นทาเคชิฮับเปตะเนี่ยนะครับผู้นำซามูไรหนุ่มในโทซะซึ่งเป็นซามูไรชั้นต่ำเนี่ยนะครับได้รับการสนับสนุนจากแคว้นให้เดินทางไปเอโดะเพื่อดูกิจการเกี่ยวกับสำนักงานดาสำนักดาบเนี่ยอย่างน้อย2ครั้งทาเคชินะครับได้ทำความรู้จักกับซามูไรหัวรุนแรงทางตอนใต้อย่างโจชูซึ่งมีนักคิดคนสำคัญอย่างโยชิดะโชอินซึ่งเป็นต้นทายเป็นผู้ต้นคิดเลยนะครับของเรื่องของการที่สร้างกลุ่มรักชาติขึ้นมาและเขาก็ยังได้พบปากกับกลุ่มบุคคลสำคัญจากแคว้นซัตสึมะครับรวมถึงผู้จงรักภักดีจากแคว้นอื่นๆที่อาศัยอยู่ในเอโดะประสบการณ์เหล่านี้ครับทำให้เชเกจิมั่นใจอย่างงากและกลับไปเมื่อกลับไปแคว้นเนี่ยเขาก็ตั้งกลุ่มโทสะผู้จงรักภักดีในปี1861แน่นอนครับว่าคำว่าจงรักภักดีนี้หมายถึงองค์จักรพรรดิและซากาโมโตะเรียวหมะก็มีชื่ออยู่ในกลุ่มคณะนี้ด้วยครับทาเคชินะครับยังทำให้กลุ่มโทสะเนี่ยถูกผู้ซึ่งกลุ่มโทสะผู้จงรักภักดีนะครับมีบทบาทในเอโดะร่วมกับซามูไรหนุ่มจากแคว้นไม่ว่าจะเป็นโจชูมิโตะแล้วก็ซัตสึมะซึ่งเต็มไปด้วยเลือดรักชาติในที่สุดครับเขาและซามูไรหนุ่มในแคว้นดังกล่าวก็พยายามผลักดันแนวคิดการต่อต้านตะวันตกและรวมพลังการเมืองเพื่อสนับสนุนราชสำนักไปยังเจ้าแคว้นระหว่างนี้ฮะแคว้นต่างๆก็เริ่มขยับตัวครับในการเคลื่อนไหวต่อต้านโชกุนโทสะกลับมีแนวคิดในฐานจงรักภักดีโชกุนมากกว่าใครครับทำให้เหล่าผู้รักชาติในโทสะเริ่มไม่พอใจถึงกับหนีออกจากแคว้นไปร่วมกับโจชูซึ่งต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าในยุคดังกล่าวแคว้นต่างๆมีระเบียบควบคุมคนอย่างเข้มงวดทุกคนที่ขึ้นทะเบียนในแคว้นหากจะเดินทางออกนอกแคว้นต้องได้รับอนุญาตเสียก่อนมิฉะนั้นถือว่าผิดกฎหมายร้ายแรงในที่สุดก็ถึงคราวของเรียวหมะครับเรียวหมะหนีออกจากแคว้นในเดือนเมษายนปี1862และเขาก็พบกับเพื่อนชื่อซาวามูระแต่นั่นเนี่ยได้สร้างปัญหาใหญ่ให้กับตระกูลซากาโมโตะครับและส่งผลกระทบต่อผู้จงรักภักดีในโทสะไม่น้อยเลยการจะต้องทำอะไรสักอย่างของไอชิจึงลงเอยด้วยการลอบสังหารโยชิดะโท
โยเสนาบดีของแคว้นครับในเดือนพฤษภาคมปี1862นาซึชิโงหนึ่งในผู้สังหารได้ตัดหัวโทโยไปเสียบประจานไว้กลางเมืองครับพร้อมกับเขียนค่ายเปลี่ยนป้ายเนี่ยประนามความช่อฉนแล้วก็หนีออกจากแคว้นไปอาศัยอยู่ในโจชูช่วงเวลากลางดังกล่าวนะฮะได้มีการลอบสังหารและตัดหัวประจานผู้ที่ร่วมอยู่กับรัฐบาลโชกุนในที่สาธารณะพร้อมกับประกาศเทนชูหรือสวรรค์ลงทันครับโดยเหล่าซามูไรผู้รักชาติคนเหล่านี้เนี่ยได้สร้างบรรยากาศความน่าสะพรึงกลัวไปทั่วเมืองเกียวโตครับบทบาทของซามูไรรุ่นใหม่การใช้ความรุนแรงคือคำตอบแต่มันก็นำมาสู่โศกนาฏกรรมของพวกเขาในเวลาต่อมาครับขณะที่เรียวหมะเนี่ยกำลังหนีออกทาโทสะเพราะเห็นว่าแคว้นของตนเนี่ยไม่มีศักยภาพมากพอครับจึงพยายามออกไปร่วมกับแคว้นที่มีความเป็นไปได้อื่นที่จะสามารถนำค่านิยมของพวกเขาเนี่ยไปได้โดยเดิมเนี่ยเรียวหมะตั้งใจจะไปอยู่กับสัตสึมะครับแต่ว่าก็ต้องพลิกผันครับเนื่องจากแคว้นนี้เปลี่ยนท่าทีไปสนับสนุนรัฐบาลโชกุนช่วงนั้นเรียวหมะสับสนมากครับเขาหวังว่าจะได้สังหารคนของรัฐบาลโชกุนที่สนับสนุนตะวันตกสักคนโดยเป้าหมายก็คือคัตสึไคชูแต่แทนที่เขาจะตัดหัวคัตสึครับการได้พูดคุยและถูกหว่านล้อมทำให้เรียวหมะพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยเขาประทับใจจนต้องขอให้คัตสึรับเป็นสิทธิ์ครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงปี1862จนถึงปี1863ภายใต้การทำนายกับคัตสึครับซึ่งมีพรรคพวกในรัฐบาลโชกุนจำนวนมากความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับตะวันตกและโครงการใหญ่อย่างโรงเรียนสอนการเดินเรือที่เฮียวโกะซึ่งก็คือโกเบในปัจจุบันนี้นะครับทำให้ในช่วงไม่กี่ปีครับเรียวหมะได้พัฒนาตัวเองจากซามูไรหนุ่มผู้รักชาติที่รู้จักแก่สโลแกนถวายคืนพระราชอำนาจและขับไล่ชาวตะวันตกมาเป็นผู้เข้าใจความซับซ้อนของสถานการณ์และกลายเป็นมือประสานงานระดมทุนระดมคนให้กับคัตสึในระดับที่ถือว่าเป็นมือขวาเลยก็ได้ในขณะเดียวในช่วงเดียวกันนั่นเองฮะความวุ่นวายในเกียวโตจากมือสังหารผู้รักชาติและการรวมตัวกันของกลุ่มโรนินในบริเวณดังกล่าวได้สร้างความไม่สบายใจและความหวาดผวาไปทั่วเจ้าแคว้นไอสึครับจึงตั้งกลุ่มชินเซนกุมิจากโรนินเพื่อใช้ปราบโรนินที่ก่อความรุนแรงในเกียวโตในเดือนกันยายนปี1862เช่นเดียวกับกลุ่มปราบซามูไรผู้รักชาติอื่นๆนะครับซึ่งก็ปรากฏตัวในช่วงเวลาใกล้เคียงกันช่วงนี้ถือเป็นขาลงของฝ่ายหัวรุนแรงครับซึ่งโดยเฉพาะเกิดขึ้นที่แคว้นโทสะทาเคชิและพวกพ้องถูกจับกลุ่มครับและถูกไต่สวนกรณีฆาตกรรมเสนาบดีคนเก่าในปี1863กว่าที่ตัวเขาจะถูกตัดสินว่ามีความผิดและถูกสั่งให้ควานท้องก็ต้องรอไปถึงปี1865เลยครับแล้วก็ยังมีการกราบกระโดดที่โรงแรมเทราดายะเกียวโตเมื่อเดือนพฤษภาคมปี1862โดยคำสั่งชนชั้นนำแคว้นสัตสึมะด้วยสมาชิกในการชุมนุมดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นซามูไรจากแคว้นโจชูครับเหตุการณ์นี้แสดงถึงจุดยืนของสัตสึมะซึ่งอยู่กับฝ่ายผู้มีอำนาจในขณะนั้นแคว้นสัตสึมะเองก็พยายามเล่นการเมืองครับเพื่อต่อรองอำนาจในทางปฏิรูปจนมีบทบาทในรัฐบาลโชกุนปรับเปลี่ยนซึ่งเข้ามาเข้าไปปรับเปลี่ยนหลายๆอย่างเช่นการนัดหมายให้โชกุนเดินทางมาเกียวโตเพื่อแสดงการเพื่อจะมาปรึกษางานราชการกับจักรพรรดิและยกเลิกการส่งตัวประกันไปอยู่ที่เอโดะอย่างไรก็ตามครับแคว้นสัตสึมะกลับเจอปัญหาใหญ่ครับเมื่อซามูไรได้สังหารชาวอังกฤษในข้อหาขวางขบวนเดินทางของเจ้านายเมื่อเดือนกันยายนนะครับนำไปสู่วิกฤตใหญ่ระหว่างแคว้นกับอังกฤษและถูกโจมตีโดยอังกฤษเมื่อเดือนพฤษภาคมปี1863ขณะที่แคว้นโจชูเองเปิดฉากโจมตีเรือตะวันตกในเดือนมิถุนายนปี1863ที่ช่องแคบชิโมโนเซกิแต่ก็พ่ายแพ้ครับแล้วตอนและแคว้นทางใต้ก็ตกอยู่ในสงครามและก็กำลังลุกเป็นไฟทั้งโจชูและสัตสึมะครับล้วนก็รู้ว่ากองทัพตะวันตกนั้นยิ่งใหญ่แค่ไหนเดิมที่คาเคชิคิดว่าการสร้างพันธมิตรระหว่างโจชูสัตสึมะและโทสะถือเป็นพันธมิตรแห่งความเป็นไปได้แต่ในสถานการณ์เมืองที่พลิกผันแล้วมันไม่ง่ายครับตามภูมิศาสตร์แล้วนะครับการเดินทางของเจ้าแคว้นเพื่อไปแสดงความจงรักภักดีในระบบซันกิโกไตเนี่ยของเมืองฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ไปยังเอโดะฝั่งตะวันออกเนี่ยจะผ่านเกียวโตซึ่งอยู่ตรงกลางของเส้นทางพอดีในยุคที่อ้างการคืนพระราชอำนาจครับเกียวโตกลายเป็นที่มั่นของผู้รักชาติกองทัพโจชูเคลื่อนไหวโดยส่งกองกำลังไปคุ้มครองจักรพรรดิและพยายามสร้างความคุ้นเคยเนี่ยกับคนชั้นสูงในราชสำนักโจชูเนี่ยพยายามเสนอให้ราชสำนักทำสงครามต่อต้านตะวันตกตามแนวคิดเทิร์นทูลองค์จักรพรรดิขับไล่คนเถื่อนก็คือคนต่างชาตินั่นเองการที่โจชูมีอิทธิพลอยู่ไม่เป็นที่สบอารมณ์ต่อผู้นำแคว้นสัตสึมะครับทั้งนี้โจชูเองก็ทำท่าจะมีอิทธิพลมากเกินไปโดยเฉพาะในราชสำนักจนในเดือนกันยายนปี1863ครับแคว้นไอสึและสัตสึมะใช้กองทัพ
เข้ายึดอำนาจควบคุมพระราชวังที่เกียวโตคืนแล้วก็ขับไล่พวกโจชูจนล่าถอยกลับแคว้นไปนอกจากนั้นนะครับกลุ่มคนที่รวมตัวกันสนับสนุนจักรพรรดิทั้งหลายก็ถูกกวาดล้างและสังหารในเวลาต่อมาขณะนั้นชนชั้นนำในราชสำนักที่อยู่ฝ่ายโจชูต้องลี้ภัยไปกับพวกโจชูด้วยโจชูเนี่ยสั่งสมความแค้นถึงขนาดว่าเจ้าโจชูเนี่ยโกรธเคืองชาวสัตสึมะมากกว่านะฮะมากกว่าโชกุนซะอีกซึ่งทางจากที่จริงแล้วเนี่ยโชกุนควรจะเป็นศัตรูหลักที่พวกเขาจะต้องต่อสู้เห็นได้จากกรณีการโจมตีเรือสัตสึมะในเดือนกุมภาพันธ์ปี1864หลังจากนั้นนะครับเจ้าโจชูยังเผาเรือสัตสึมะที่ท่าเรือเป็นปุขณะที่โจชูถูกตราหน้าว่ากลายเป็นศัตรูของราชสำนักฝั่งโชกุนเองก็มีการปรับฐานอำนาจใหม่ครับให้กลับมามีฐานที่ระบบราชการแบบโทกุงาวะที่รวมศูนย์อำนาจมากขึ้นคัตสึไคชูถูกปลดในปี1964ครับโรงเรียนสอนการเดินเรือถูกยุบเรียวมะที่เป็นซามูไรไร้สังกัดได้รับการฝากฝังให้ไปอยู่ที่แคว้นซัตสึมะการย้ายฐานที่การย้ายฐานมาสู่ที่นี่นะครับนำมาสู่โอกาสใหม่ทางการเมืองของเรียวมะด้วยในตัวที่โจชูครับนากาโอกะชิตาโร่ชาวโทซาอีกคนที่มีบทบาทสำคัญเขาเคยอยู่ในกลุ่มผู้จงรักภักดีเช่นเดียวกับเรียวมะเมื่อทาเคชิถูกจับครับเขาหนีมาที่โจชูทั้งยังร่วมกับกองทัพโจชูในการโจมตีกองทัพไอซ์แล้วก็สัตสึมะที่เกี่ยวโตถ้าเทียบกับเรียวมะที่มีอารมณ์ขันและเป็นคนสบายๆนะครับนากาโอกะเนี่ยถือเป็นคนจริงจังมากกว่าและมีแนวคิดต่อต้านตะวันตกอย่างชัดเจนในเวลาต่อมาครับแคว้นโจชูได้อยู่ในมือของซามูไรผู้รักชาติซึ่งเชี่ยวชาญในการรบแผนใหม่และตกเป็นเป้าการโจมตีของรัฐบาลโชกุนเพื่อแสดงอำนาจในการเชือดไก่ให้ลิงดูในเวลาต่อมาภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวครับพบว่ามีโอกาสที่น่าสนใจเกิดขึ้นด้วยขุมพลังของซามูไรหนุ่มอย่างไซโกทามาโดริแห่งซัตสึมะหรือทากาซึงิชินซากุแล้วก็คิโดโคอินแห่งโจชูทำให้เกิดการผนึกกำลังของสองพันธมิตรเพื่อต่อกรกับรัฐบาลโชกุนมีความเป็นไปได้ครับเช่นเดียวกับที่ทาเคชิเคยประเมินไว้ก่อนหน้านั้นและก็เช่นเดียวกับที่เรียวมะคิดไปด้วยปัญหาใหญ่คือการทำลายกำแพงความแค้นและอคติระหว่างกันที่เคยมีมาจะทำอย่างไรผู้เดินเกมประสานงานครั้งนี้คือซากาโมโตะเรียวมะและนากาโอกะชินตาโร่ครับเรียวมะใช้ทักษะในการเดินเรือจัดตั้งบริษัทโดยใช้เรือของซัตสึมะขนสินค้าเพื่อค้าขายที่นางาซากิงานแรกของพวกเขาคือช่วยเหลือส่งอาวุธให้พวกโจชูเพราะว่าถูกรัฐบาลโชกุนปิดกั้นในการซื้อขายเรียวมะได้การรับรองจากไซโกทามาโดรินะครับครั้งนั้นเนี่ยโชชูซื้อปืนไรเฟิลไป 7,000 กระบอกการช่วยเหลือโจชูตามมาในเดือนธันวาคมปี1865ครับเมื่อซัตสึมะซื้อเรือกลไฟให้กับโจชูต่อมาเรียวมะเนี่ยได้เป็นผู้จัดหาข้าวสารสำหรับกองทัพซัตสึมะจากโจชูเนื่องจากแถบนั้นเนี่ยเนื่องจากซัตสึมะเนี่ยปลูกข้าวได้น้อยนะฮะนอกจากผลประโยชน์ทางการเมืองและเศรษฐกิจแล้วเรียวมะกับนากาโอกะยังเห็นว่าการดึงเอาชนชั้นสูงที่ลี้ภัยไปเนี่ยเอามาเป็นเกียรติแล้วก็รับรองพันธมิตรเนี่ยเป็นไปได้ยากด้วยเนี่ยนะฮะอย่าลืมว่าซัตสึมะได้พากองทัพมาขับไล่จนทำให้โจชูและชนชั้นสูงเหล่านี้หนีออกมาจากเกียวโตความยากก็คือว่าทำยังไงให้สองแคว้นเนี่ยไว้วางใจมากพอเพราะในซัตสึมะเองปีกผู้รักชาติอย่างไซโกทากาโมริเนี่ยก็ต้องเผชิญหน้ากับพวกฝ่ายอนุรักษนิยมในแคว้นซึ่งก็หนักหน่วงไม่แพ้กันการก้าวข้ามศักดิ์ศรีและเกียรติยศที่เคยถูกดูหมิ่นเป็นเรื่องใหญ่ของซามูไรผู้ถือเกียรติที่ชนิดว่าเป็นเรื่องคอขาดบาดตายเดือนกุมภาพันธ์1866ครับคิโดโคอินเดินทางไปยังสำนักงานของซัตสึมะในเกียวโตเพื่อเจรจากับผู้นำซัตสึมะเขาได้พบกับโคมัตสึทาเทวากิครับไซโกคามาโดริแล้วก็โอคุโบโทชิมิจิเป็นเวลา10กว่าวันครับซึ่งเหตุการณ์นี้เรียวมะไม่ได้อยู่ด้วยเมื่อเขาไปถึงเกียวโตในเดือนมีนาคมปรากฏว่าไม่มีความมั่นคืบหน้าใดๆครับคิโดฟ้องว่าพวกไซโกเนี่ยไม่มีใครอ้างถึงการเป็นพันธมิตรร่วมกับเขาเลยและเตรียมจะกลับโจชูแล้วเรียวมะต้องพยายามเกลี้ยกล่อมทั้งสองฝ่ายจนนำมาสู่การตกลงกันโดยมีเรียวมะเป็นพยานครับข้อตกลงร่วมกันหลักการก็คือการคืนสถานะโจชูไปสู่ตำแหน่งที่ควรกับราชสำนักและป้องกันแผนโจมตีโจชูด้วยกองทัพของพวกโชกุนจากนั้นคิโดก็กลับโจชูด้วยเรือของซัตสึมะแค่นี้ก็ทำซึ่งแค่นี้นะครับการทำลายโจชูของฝ่ายโชกุนมันก็ไม่ได้ง่ายดังเดิมแต่เนี่ยถือว่าเป็นแค่ขั้นแรกของการทำลายระบอบโชกุนหลังจากการเจรจาจบลงครับเรียวมะกลายเป็นเหยื่อความรุนแรงเมื่อเขาพักที่โรงแรมเทราไดยะเขาถูกโจมตีด้วยกองกำลังของตำรวจของรัฐบาลครับครั้งนี้เขารอดด้วยการเตือนภัยของหญิงสาวซึ่งจะกลายเป็นเมียของเขาในเวลาต่อมาเขาได้รับบาดเจ็บที่ถูกฟันด้วยมือและนิ้วครับเหตุเกิดในวันที่8มีนาคมปี1866ราว 2:30 น.เรียวมะเอาตัวรอดด้วยการหนีมากับซามูไรจากโจชูครับในเวลาต่อมาก็ได้รับการคุ้มครองจากไซโกแล้วก็ส่งไปยังแคว้นซัตสึมะเพื่อรักษาตัว
ในเดือนกรกฎาคมปี1866ครับกองทัพโชกุนที่ยกมาโจมตีโจชูเพื่อทำสงครามสั่งสอนกับพ่ายแพ้อย่างหมดรูปด้วยความเข้มแข็งของกองทัพสมัยใหม่ของโจชูพันธมิตรที่เหนียวแน่นจากสัตสึมะและกองกำลังเซรีนาล้าหลังของโชกุนเนี่ยนะฮะครั้งนั้นเรียวหมามีส่วนร่วมกับการรบครับกับกองเรือบริเวณช่องแคบมิชิโมโนเซกิสงครามจบลงพร้อมด้วยมรณกรรมของโชกุอิเอโมจิครับด้วยอาการสุขภาพแล้วก็โชกุนชิโอโยชิโนบุก็ขึ้นดำรงตำแหน่งแล้วก็มาประกาศสงบศึกในระยะยาวครับการต่อสู้กับระบอบเดิมจำเป็นต้องมีสถาแคว้นที่3นั่นก็คือโทสะบ้านเกิดของเรียวหมาภายในแคว้นเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงนโยบายเพื่อหาที่ยืนในสถานการณ์นี้ครับทำให้ซามูไรหนุ่มที่ได้รับความไว้ใจอย่างโกโตโชจิโร่มีบทบาทในการนำความเปลี่ยนแปลงร่วมกับการหารือกับอดีตเจ้าแคว้นที่ยังส่งอิทธิพลอยู่อย่างยามาอุจิโยโดซึ่งเขาพบกันในปี1867นะครับเรียวหมาได้ใช้ทักษะการเดินเรือและการเจรจาของเขาอีกครั้งเพื่อทำงานร่วมกับแคว้นโทสะเพื่อย้ายข้างการสนับสนุนโชกุนมาอยู่ในฝั่งผู้รักชาติขณะที่เรียวหมานะครับได้ก่อตั้งไคเอ็นไตหรือกองกำลังสนับสนุนทางทะเลที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ก็ได้รับเงินทุนจากโทสะเป็นเงินทุนถึง 15,000 เรียวการร่วมมือนี้นะครับถือเป็นอีกหนึ่งในความยากลำบากเพราะว่าเกิดขึ้นบนความขัดแย้งระหว่างซามูไรชั้นสูงและซามูไรชั้นต่ำในโทสะที่แน่นอนครับพวกเขาเคืองแค้นกันและกันอยู่เป็นนิดกรณีโดยเฉพาะกรณีการตายของโทโยและก็กรณีของทาเคชิเรียวหมากลายเป็นคนดีเป็นคนกลางครับที่ต้องประนีประนอมบนความยากลำบากอีกครั้งหมากเกมนี้แคว้นโทสะจะเป็นผู้เสนอให้โชกุนถวายคืนพระราชอำนาจครับก่อนที่จะถูกใช้กำลังทหารจากซาสึมะและโจชูคุกคามที่น่าสนใจก็คือแผนเพื่อคืนอำนาจดังกล่าวมีที่มาจากแผน8ประการของเรียวหมากครับที่มีหลักการสำคัญคืออำนาจทางการเงินทั้งหมดต้องกลับไปสู่ราชสำนักจักรพรรดิจะเป็นผู้ออกกฎหมายให้มีทั้งสภาสูงและสภาล่างผู้มีความสามารถทั้งเจ้าชนชั้นสูงและประชาชนควรได้รับตำแหน่งเสนาบดีตำแหน่งทางจารีตที่ไม่มีหน้าที่ควรถูกยกทิ้งกิจการต่างประเทศควรมีระเบียบควบคุมที่ชัดเจนกฎหมายและระเบียบแบบดั้งเดิมควรปรับเปลี่ยนและแทนที่ด้วยกฎหมายที่จำเป็นกองทัพเรือควรได้รับการสนับสนุนให้ขยายกิจการราชวงศ์รักควรตั้งควรจัดตั้งขึ้นเพื่อปกป้องเมืองหลวงและค่าสินค้าและเงินควรถูกนำมาเทียบให้ใช้ได้กับของต่างประเทศภาษาเช่นนี้จะไปปรากฏอยู่ในคำสาบานของกฎบัตรในปี1868ครับถ้าโชกุนไม่รับหลักการนี้กองกำลังโจชูสัตสึมะและโทสะซึ่งก็จะรอเผด็จศึกรัฐบาลในแทบจะทันทีเอกสารที่โยโดให้โชกุนพิจารณาที่มี8ประการก็ไม่ใช่อะไรอื่นครับนอกจากข้อเสนอที่เรียวหมาเคยเขียนเอาไว้แต่ก็ได้มีการปรับปรุงใหม่ครับในที่สุดมีการตัดสินใจอาลาดบากในการได้คำตอบว่าโชกุนยอมถวายคืนพระราชอำนาจแล้วก็ถวายฎีกาต่อจักรพรรดิเมจินะครับในวันที่9พฤศจิกายน1868เอโดะได้เปลี่ยนชื่อเป็นโตเกียวในปีเดียวกันนั่นเองอย่างไรก็ตามครับฝ่ายจงรักภักดีเนี่ยไม่ไว้ใจและเกรงว่าโชกุนจะหวงแหนอำนาจอยู่จึงได้ทำการรัฐประหารโดยกองกำลังของซาสึมะโจชูและโทสะพวกเขาประกาศการปฏิรูปเมจิครับแต่กองทัพโชกุนไม่ยอมพวกเขาก็เลยยกทัพกันมาทำสงครามในเกียวโตทำให้เกิดสงครามกลางเมืองที่ไปจบลงในปี1869ผลคือโชกุนเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ครับปิดฉากอำนาจโทของตระกูลโทกุงาวะอย่างเป็นทางการอำนาจรัฐบาลใหม่มีเสถียรภาพมากขึ้นปี1870ยกเลิกระบบแคว้นเปลี่ยนเป็นระบบจังหวัดครับน่าเสียดายครับที่เรียวหมะและนาคาโอกะไม่อยู่ถึงวันที่ปฏิรูปเมจิเพราะว่าเรียวหมะถูกสังหารยามค่ำคืนของวันที่10ธันวาคมปี1867ที่โรงแรมโอมิยะในเมืองเกียวโตปิดฉากชีวิตอันโลดโผนก่อนจะถึงยุคสมัยที่พวกเขาใฝ่ฝันครับทิ้งท้ายด้วยเรื่องเล่าของจักรพรรดิที่เชื่อว่าเรียวหมาเป็นเทพผู้พิทักษ์ญี่ปุ่นครับก่อนที่กองทัพญี่ปุ่นจะเอาชนะรัสเซียได้ที่ช่องแคบซึชิมะซึ่งเธอฝันถึงเรียวหมาซึ่งองค์จักรพรรดินีนะครับฝันถึงเรียวหมาถึง2ครั้งครั้งที่2เนี่ยเขามาแนะนำว่าฝ่าบาทข้าน้อยเกิดที่โทสะมีนามชื่อว่าซากาโมโตะเรียวกะขอถวายพระพรให้ฝ่าบาทได้อยู่อย่างสงบสุขข้าน้อยขอเป็นผู้ดูแลกองทัพเรือของพระจักรพรรดิอย่างสุดความสามารถเรียวหมาจึงไม่ได้กลายเป็นแค่ฮีโร่ครับเขากลายเป็นเทพผู้พิทักษ์ชาติจากปากบุคคลสำคัญที่สุดในราชสำนักคือองค์พระจักรพรรดินีครับซึ่งความพยายามถวายคืนพระราชอำนาจนี่เองครับทำให้สมดุลอำนาจทางการเมืองเปลี่ยนครับและทำให้จักรพรรดิเรืองอำนาจขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับการก้าวกระโดดไปสู่ประเทศอุตสาหกรรมและการสร้างอาณานิคมก่อนที่ระบอบจักรพรรดิเช่นนี้จะถูกป
พบไปจุดจบในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นั่นเองซึ่งก็จะจบด้วยอย่างเป็นทางการด้วยอาวุธที่สุดแสนจะร้ายแรงนั่นก็คือระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมาแล้วก็นางาซากิเมืองท่าสำคัญทางตอนใต้นะฮะโดยเฉพาะนางาซากิซึ่งเคยเป็นพื้นที่ค้าขายสำคัญในยุคก่อนการปฏิรูปเมจิและเป็นฐานที่มั่นรวมถึงคอนเนคชั่นหลักของสากาโมโตะเรียวมะนั่นเองครับเอาละฮะเรื่องราวของสากาโมโตะเรียวมะเป็นยังไงบ้างครับคือจริงๆแล้วซามูไรพเนจรคนนี้นะครับมีเรื่องราวที่ค่อนข้างจากไม่ได้มีรายละเอียดเฉพาะตัวมากนักนะครับการพูดถึงซากาโมโตะเรียวมะก็ไม่สามารถที่จะเรียกเลี่ยงผู้หลีกเลี่ยงสถานการณ์บ้านเมืองในเวลานั้นได้แล้วเราก็จะเห็นนะครับว่าซากาโมโตะเรียวมะเนี่ยมีส่วนสำคัญในการเปลี่ยนแปลงประเทศของญี่ปุ่นจริงๆเอาละครับเรื่องราวของซากาโมโตะเรียวมะก็ขออนุญาตจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามตอนอื่นๆของ The People รวมถึงรายการหนึ่งของ The Panavit ด้วยนะฮะสำหรับตอนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ